Just giving one, but you're telling everyone you mean. Just giving one. You always talking about it. Just giving one. I guess doing good thing is a habit. Just giving one. Everybody has learned what you did. Just giving one, but you're telling everyone you mean. Just giving one. You always talking about it. Just giving one. I guess doing good thing is a habit. Just giving one. Everybody has learned what you did. Just giving one, but you're telling everyone you meet. Just giving one. You always talking about it. Just giving one. I guess doing good thing is a habit. Just giving. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการเมนูสดาครับรายการอาหารดีๆกับช่วงเวลาดีๆที่เหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัวนะครับวันนี้ก็พบกับเรา2คนอีกเช่นเคยครับผมอิมรอนฮานาฟีและเชฟอาริฟประเกียรติครับสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์มาถึงช่วงเวลาที่เราจะทำอาหารนะครับให้มีความสนุกเพลิดเพลินนะครับไปพร้อมกับท่านผู้ชมที่กำลังรับชมรายการอยู่ทางบ้านนะครับท่านผู้ชมก็สามารถที่จะหยิบนำเอาเมนูต่างๆนะครับจากรายการเมนูสดานะครับไปทำกันที่บ้านได้เลยนะครับตามโปรแกรมของรายการที่เราบอกกันเป็นประจำนะครับว่าหากว่าเราทำได้คุณก็ทำได้ครับแล้วเราก็เชื่ออย่างนั้นจริงๆนะครับทุกปัญหาทุกอุปสรรคถ้าหากว่าเรามีความตั้งใจจริงแล้วเราก็จะผ่านพ้นไปได้นะครับแล้วก็จะประสบความสำเร็จนะครับมีเนียดที่ดีพร้อมกับขอดุอาแล้วก็ลงมือทำครับอินชาอัลเลาะห์แล้วเราก็ขอส่งเสริมให้กับท่านผู้ชมเป็นการส่งเสริมเกี่ยวกับสถาบันครอบครัวนะครับให้ท่านผู้ชมนั้นมีความรักมีความเข้าใจกันภายในครอบครัวนะครับแทนที่เราจะไปซื้ออาหารแกะอาหารถุงข้างนอกนะฮะจริงๆก็ซื้อได้นะแต่สิ่งที่ขาดหายไปนั่นก็คือหนึ่งแหละความสัมพันธ์ภายในครอบครัวที่จะได้ลงมือสร้างกิจกรรมได้สอนลูกสอนหลานในการเข้าครัวปรุงอาหารนะฮะแล้วก็ที่สองนั่นก็คือใช้จ่ายเงินทองแทนที่เราจะ50 บาทแจกทานได้ทั้งครอบครัวแต่ถ้าไปซื้อเป็นอาหารสำเร็จรูปมา50 บาททานได้แค่คนเดียวนะครับเป็นการประหยัดด้วยนะฮะเอาละครับพูดถึงเมนูในวันนี้ดีกว่าครับเมนูในวันนี้เป็นเมนูเรียกได้ว่าถือเป็นอาหารจานเดียวไหมใช่ครับเป็นอาหารจานเดียวเลยนะครับทำปุ๊บก็ทานได้เลยครับผมเป็นเมนูอะไรครับเชฟครับวันนี้เป็นข้าวมันปูอบชีสครับข้าวมันปูอบชีสครับอันนี้ต้องเอาปูมาผัดอะไรด้วยหรือเปล่าเชฟไม่มีปูครับเอาไม่มีปูเลยครับเป็นเคยเห็นใครทุกคนอาจจะเคยเห็นเป็นข้าวกล้องมันปูจะเป็นดำดำอ๋ออันนี้สีดำอันนี้คือข้าวกล้องใช่ครับข้าวกล้องชื่อพันธุ์เขาคือชื่อพันธุ์มันปูใช่ครับอ๋อครับถ้าพูดถึงข้าวกล้องนี่ต้องเรียกว่ามีประโยชน์นะครับมีวิตามินหลากหลายดีต่อสุขภาพมากมายนะครับเดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะมาพูดถึงข้าวกล้องนี้กันเจาะลึกเลยนะฮะกับเมนูในวันนี้เอาละครับช่วงหน้าเราจะมาดูหน้าตาของข้าวมันปูว่าจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็รวมไปถึงเมนูที่เราจะทำในวันนี้ด้วยนะครับในช่วงของเปิดครัวสดะครับในช่วงนี้ไปชมสกู๊ปดีๆจากทางรายการก่อนครับช่วงเคล็ดลับสุขภาพผิวกับผลิตภัณฑ์พิมมาลาสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เวชสำอางพิมมาลาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้พิมพ์มีเคล็ดลับดีๆมาฝากมุสลิมมีนและมุสลิมมะที่ต้องเผชิญกับแสงแดดเป็นระยะเวลานานๆในชีวิตประจำวันจนทำให้ผิวหน้าของคุณนั้นคล้ำเสียมาฝากกันค่ะคุณผู้ชมหลายคนยังคงไม่ทราบนะคะว่าการที่เราต้องเผชิญกับแสงแดดเป็นระยะเวลานานๆ นั้นอาจจะทำให้ร่างกายของคุณเนี่ยเกิดภาวะขาดน้ำซึ่งถ้าไม่รุนแรงมากนักคุณก็จะมีอาการริมฝีปากแห้งอ่อนเพลียหรือปวดศีรษะแต่ถ้ามีอาการรุนแรงมากนั้นก็จะทำให้หมดสติกันได้ทีเดียวเลยนะคะส่วนการแก้ปัญหาของคนที่อยู่ในสภาวะขาดน้ำง่ายๆค่ะแค่เราดื่มน้ำสะอาดเป็นประจำทุกวันวันละ6-8 แก้วก็จะทำให้ร่างกายของเราไม่เสี่ยงกับภาวะขาดน้ำแล้วค่ะส่วนเรื่องการดูแลผิวก่อนที่จะออกไปเผชิญกับแสงแดดนั้นไม่ยากค่ะในปัจจุบันเราเจอกับมลภาวะและภาวะโลกร้อนส่งผลทำลายให้กับสภาพผิวของเราทำให้ผิวของเรานั้นคล้ำเสียจากแดดและก่อให้เกิดฝ้าค่ะจริงๆแล้วในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์บำรุงผิวนะคะมากมายในท้องตลาดได้ให้ผู้ใช้เนี่ยได้เลือกซื้อแต่คุณมั่นใจได้ยังไงคะว่าผลิตภัณฑ์นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยกับผิวคุณในระยะยาวผลิตภัณฑ์บางตัวนะคะใช้เห็นผลในระยะแรกแต่มีส่วนผสมของสารเคมี
เช่นสารปลอดและไฮโดรควินอนสารปลอดและไฮโดรควินอนเนี่ยเมื่ออยู่ในร่างกายเป็นระยะเวลานานเนี่ยจะทำให้ส่งผลต่อไตนะคะระบบประสาทเยื่อบุทางเดินหายใจทำลายระบบประสาทส่วนกลางและสมองทำให้มีผลต่อการมองเห็นและการได้ยินด้วยค่ะซึ่งสารเหล่านี้นะคะเป็นอันตรายกับผิวมากๆเลยค่ะเป็นสิ่งที่ท่านผู้ชมเนี่ยไม่ควรจะมองข้ามเลยนะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์พวกนี้มีวางขายกันอย่างแพร่หลายค่ะส่วนผลิตภัณฑ์ที่พิมพ์เลือกใช้นะคะก็คือชุดรักษาฝ้าค่ะมีฤทธิ์ยับยั้งในการสร้างเม็ดเมลานินสีผิวนะคะไม่ทำให้ผิวบางลงอัลฟาอาบูตินช่วยทำให้ผิวขาวใสลดเลือนริ้วรอยประจุดด่างดำอย่างเป็นธรรมชาตินะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้สารสกัดจากรากชะเอมเทศช่วยลดการผลิตและยับยั้งเม็ดสีเมลานินที่ผิวชั้นบนจึงทำให้ผิวแลดูกระจ่างใสขึ้นลดจุดด่างดำรอยดำและรอยแดงจากสิวลดฝ้ามีความปลอดภัยสูงสำหรับผู้ที่มีผิวหมองคล้ำเป็นพิเศษมีปัญหาจุดด่างดำค่ะอีกทั้งยังควบคุมการเกิดสิวและปรับผิวให้ขาวกระจ่างใสอย่างรวดเร็วสามารถลดการผลิตเมลานินในชั้นผิวได้ดีมากเมื่อทำงานคู่กับอัลฟาอะบูตินซึ่งเติมน้ำให้ผิวและลดรอยเหี่ยวย่นหน่วงเหนียวสารนำพาต่างๆเข้าสู่เซลล์ผิวได้ลึกถึงชั้นในสุดนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับดีๆที่พิมพ์นำมาฝากท่านผู้ชมนะคะในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพปลอดภัย 100% กับผลิตภัณฑ์พิมมาลาจัดจำหน่ายโดยอันอามีนสินค้าคุณภาพจริงใจซื่อตรงโทร0911080035ค่ะวันนี้เวลาของพิมพ์ก็หมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในโอกาสหน้าวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ค่ะเราขอแนะนำพิมพ์มาราชุดขจัดฝ้าผสมอัลฟาอัลบูตินเพียงชุดละ400บาทเท่านั้นและชุดรักษาฝ้าชุดใหญ่พร้อมโบท็อกทองคำและทริปเปิลสเต็มเซลล์เซรั่มเพียงชุดละ 1,900 บาทเท่านั้นและขอเสนอพิมพ์มาราชุดหน้าใสในขนาดทดลองเพียงราคา400บาทและชุดหน้าใสขนาดใหญ่พร้อมโบท็อกทองคำในราคาเพียงชุดละ 1,100 บาทเท่านั้นโอกาสดีรับตัวแทนจำหน่ายทั่วโลกพร้อมช่วยโปรโมตการขายสาขาของคุณผ่านทั้งสื่อทีวีด่วนรับเขตละ1สาขาเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่0911080035 0911080035อันอามีนสินค้าคุณภาพจริงใจซื่อตรงตึมตึมปะตึมตึมตึมเชฟใส่เลยครับไม่บอกตึม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 ปะตึมตึมอร่อยไหมอื้ออร่อยจังครับอยากรู้ไหมว่าทำไมถึงอร่อยเดี๋ยวเราไปดูกันครับที่นี่ที่ไหนครับนี่แหละที่มาของความอร่อยผงปรุงรสไก่ไทยเชฟผัดทอดหมักยำทำได้หลายเมนูนี่แหละครับคือที่มาของความอร่อยไทยเชฟคู่ครัวคู่คุณ02-968-3723-6ตั้งแต่บ่ายจะไปหนูไม่ได้กินเนื้อก้อนโตอีกเลยฉันไม่เคยท้อแท้แม่จานหนูหิวเพราะเส้นทางนี้ไม่ใช่ฉันบะหมี่อยู่20บาทนะหนูไปซื้อโครงไก่ตรงร้านตรงนู้นนะยามที่ต้องผิดหวังแต่บางสิ่งขอโครงไก่20บาทค่ะความจริงนั้นฉันคือคนพิเศษยารอซูลัลลอฮ์ท่านก็เป็นเด็กกำพร้าอาจารย์หนูซื้อมาให้เหรอจ้ะจ้ายาฮาบีบัลลอฮ์อาจารย์อะไรหนูจะได้กินเหรอจ้ะอาจารย์อะไรหนูจะได้กินเหรอจ้ะแบบรักอิสลามเพื่อผู้ศรัทธาอีดินอัตฮาปีนี้ขอสักครั้งให้พวกเขามีโอกาสได้กินเนื้อกุรบานบ้างพวกคุณคือกำลังสำคัญในการทำงานของเราร่วมทำกุรบานเพื่อเด็กกำพร้าและหญิงม่ายร่วมกันสักครั้งเพื่อพวกเขาเพียงส่วนละ 4,000 บาทโทร02-934-3495 02-934-3495 หนึ่งส่วนของท่านมีค่ามากสำหรับพวกเขาปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจนเราแทบจะตามไม่ทัน
อิกรอแท็บเล็ตนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการพัฒนาอีกก้าวหนึ่งของวงการ IT มุสลิมนะครับเราสามารถติดต่อสื่อสารแล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวของมุสลิมผ่านแอปพลิเคชันได้ทุกช่องทางอิกรอแท็บเล็ตนี้ก็จะเป็นสินค้าอีกตัวหนึ่งที่จะมาตอบโจทย์ของมุสลิมในยุคของการสื่อสารไร้พรมแดนเช่นทุกวันนี้การที่เราจะอ่านอัลกุรอานให้ถูกต้องและไพเราะนั้นสมควรและจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ถึงวิธีการออกเสียงบรรดาอักษรต่างๆให้ชัดเจนและทำนองที่ไพเราะโดยที่เราได้รับฟังจากบรรดาอิหม่ามหลายๆท่านที่เป็นนักอ่านระดับชั้นนำดังนั้นการที่เราจะใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างเช่นอิกรอแท็บเล็ตนี้ในการฝึกฝนการอ่านอัลกุรอานจึงไม่ใช่สิ่งที่ผิดแต่อย่างใดและยิ่งสมควรเป็นอย่างยิ่งถ้าอิกรอแท็บเล็ตนี้เป็นตัวช่วยให้เรานั้นสามารถมีการเรียนรู้และพัฒนาการอ่านได้ดียิ่งขึ้นอิกรอแท็บเล็ตโดยยาตีมทีวีการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุดในราคาเพียง 2,900 บาทสั่งซื้อได้แล้ววันนี้02-530-3199อยากขาวอยากสวยผิวใสด้วยพลังสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ขอแนะนำคาร่าพลัสคาร่าพลัสมีสรรพคุณที่มีประโยชน์ต่อคุณสภาพสตรีอย่างมากมายถ้าคุณมีอาการดังนี้หน้าท้องกลมปวดประจำเดือนพังผืดเนื้องอกช็อกโกแลตซิสอาการวัยทองคาร่าพลัสช่วยคุณได้คาร่าพลัสประกอบด้วยคอลลาเจนจากปลาทะเลน้ำลึกสารสกัดจากทับทิมสารสกัดจากเปลือกสนกรดอัลฟาไลโปอิกวิตามินซีธรรมชาติและโคเอนไซม์คิวเทนคืนความสวยสาวขาวใสด้วยคาร่าพลัสสิคะสนใจติดต่อ029343160-62ค่ะช่วงเปิดครัวสะดะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสไก่ไทยเชฟผัดทอดหมักยำไทยเชฟคู่ครัวคู่คุณร้านอาหารบ้านปี้เฮือนน้องขันโตกมุสลิมเชียงใหม่สำรองที่นั่ง0815958810ฟาริดาช็อปเครื่องเทศและฟาริดาช็อปฮับปะตุสซาดะน้ำมันสกัดแท้ 100% กลับเข้าสู่ช่วงเปิดครัวสดานะครับวันนี้เรามีอีกหนึ่งเมนูดีๆมาฝากให้กับท่านผู้ชมอีกเช่นเคยครับส่วนขั้นตอนกรรมวิธีการทำจะมีอะไรบ้างนั้นต้องติดตามในช่วงนี้เลยนะครับกับช่วงเปิดครัวสดานะครับวันนี้เมนูที่เราเลือกนำมาฝากให้กับท่านผู้ชมนะครับเมนูอะไรครับเชฟข้าวมันปูอบชีสครับข้าวมันปูอบชีสแค่ได้ยินชื่อนี่ก็อยากจะลองทานแล้วครับเชฟแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวให้เชฟอลิฟช่วยแนะนำก่อนครับว่ามีวัตถุดิบส่วนผสมอะไรบ้างครับก็มีข้าวมันปูอันนี้หุงสุกแล้วนะครับครับผมลูกเดือยนะครับผักขมนะครับอันนี้ลวกแล้วก็สับให้ละเอียดนะครับครับผมแล้วก็มีเชดดาร์ชีสพาร์เมซานชีสด้วยนะครับแล้วก็จะมีผักรวมผักรวมก็จะมีข้าวโพดแครอทแล้วก็ถั่วลันเตานมสดนะครับแล้วก็จะมีแป้งสาลี่เนยแล้วก็เกลือป่นนะครับแล้วก็จะมีเอาพาสลีย์เอาไว้ตกแต่งด้วยก็ได้แล้วก็น้ำซุปนั้นเอาไว้ก็เพื่อที่เวลาเราผัดเราอาจจะน้ำมันอาจจะมีความเข้มข้นมากเกินไปก็เติมน้ำลงไปเจือจางได้นะครับ Love I am just a simple man trying hard to understandWhere's my place in your great plan? Oh Lord, help this man. As time, like the grain of sand, slipping through the palm of my hands, I realize I need to make amends.Oh Lord, forgive this man. และนี่ก็คือเครื่องปรุงและวัตถุดิบทั้งหมดของเมนูในวันนี้นะครับกับเมนูข้าวมันปูอบชีสครับเอาละครับเชฟเมนูข้าวมันปูอบชีสนี่เราจะยังไงเราก็จะมาผัดข้าวกันก่อนนะครับขั้นตอนแรกนะครับก่อนที่เราจะเอาไปอบนะครับก็เนยกับใช้เนยนะครับผัดกับแป้งสาลีนะครับมีเนยด้วยนะครับสำหรับเมนูวันนี้นะฮะสำหรับ
ผู้ที่ดูแลเรื่องสุขภาพหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยากจะลองชิมเมนูนี้ถามว่าทำได้ไหมก็ทำได้เหมือนกันใช่ไหมใช่ครับแต่อาจจะลดปริมาณสัดส่วนนะฮะอย่างเช่นเนยก็อาจจะลดให้น้อยลงนะฮะแต่จริงอันนี้ก็เป็นเนยสดจะดีกว่ามาการีนใช่ไหมครับเชฟเนยจริงแล้วก็ใช่ครับทานได้แต่ว่าก็ควรจะออกกำลังกายด้วยสำคัญเลยไม่ว่าจะทานเมนูอะไรก็ตามสำคัญเลยอย่าทิ้งเลยนั่นก็คือการออกกำลังกายนะครับมุสลิมเราก็ส่งเสริมเรื่องในการเรื่องดูแลสุขภาพร่างกายนะครับเพื่อที่เราจะได้ทำยาที่ดีที่สุดก็คือการออกกำลังกายครับแล้วก็ดูอาด้วยนะครับเชฟเราก็พอเนยละลายแล้วก็ใส่แป้งสาลีลงไปนะครับนะครับบิสมิลลาห์ผัดเลยผัดเลยนะฮะครับนี่จะคล้ายๆกับตอนที่เราทำสตูใช่ไหมครับเชฟใช่ครับอันนี้น้ำกิวี่ใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นวิธีการทำถ้าสับในครัวก็จะเรียกแป้งรูอันนะฮะแป้งรูแป้งรูครับก็คือการเอาแป้งมาผัดกับเนยนั่นเองเนาะเขาก็จะมีไล่สีกันไปถ้าเกิดว่าแค่ต้องการสีอ่อนๆทำให้น้ำซุปสีอ่อนจะไปทำซอสซอสขาวก็สีก็ไม่ต้องเกรียมมากแต่ถ้าเกิดจะทำบราวน์ซอสที่เป็นซอสออกสีน้ำตาลน้ำตาลก็จะทำแป้งให้เขามีความสีเข้มขึ้นมาเขาก็ทำให้น้ำซอสของเราเข้มขึ้นแล้วก็ข้นด้วยนะครับครับคือเราผัดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับใช่ครับทีและที่เราทำในวันนี้เราต้องการสีเข้มมากไหมครับเชฟไม่ครับต้องการสีขาวต้องการสีขาวแบบนี้นะครับคือผัดให้แป้งเขาสุกใช่ครับแล้วก็ต้องการให้น้ำซอสเป็นลักษณะข้นๆด้วยนะครับแล้วแป้งก็ไม่ต้องใส่เยอะนะครับจะเห็นว่าพอเราสมมติใส่ไป2ช้อนพอละลายกับเนยจะเหลือแบบนิดเดียวแต่ว่าพอเวลาตอนที่เราใส่น้ำหรือเอาไปผัดเดี๋ยวเขาจะมีความฟูขึ้นมาอีกแล้วก็ใส่นมลงไปเลยนะครับเป็นนมสดนะฮะคนครับอันนี้ก็ต้องคนด้วยใช่ไหมครับเพราะแป้งที่เราใส่ไปเดี๋ยวเขาจะตวดเป็นก้อนนะฮะคนให้วายเลยนะเชฟตอนนี้ก็คือถ้าเกิดว่าใครกลัวจะคนไม่ทันก็ใช้เป็นตะกร้อนะครับตีได้นะครับแต่ว่าอันนี้เราก็จะไม่ได้เน้นให้แป้งมีความเนียนนะครับเราก็จะเอาลงไปผัดกับข้าวนะครับอันนี้คือข้าวมันปูแล้วนะครับก็นำไปหุงสุกนะครับพูดถึงข้าวมันปูนี่ก็เป็นข้าวที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับข้าวมันปูนี่คือข้าวกล้องชนิดหนึ่งใช่สายพันธุ์หนึ่งนะฮะตอนนี้เราสามารถเติมน้ำซุปลงไปด้วยได้นะครับใช่เขามีความเหนืดเกินไปข้าวกล้องกับข้าวขาวนะเชฟเท่าต่างกันยังไงครับข้าวขาวก็ฟอกสีแล้วคือเขาเรียกผ่านลงสีการสีอันนี้ก็ผ่านลงสีเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ฟอกสีครับอันนี้ลูกเดือยนะครับใส่ลงไปอันนี้ลูกเดือยก็ดีต่อสุขภาพนะฮะและผักรวมนะครับถ้าบอกวิตามินแร่ธาตุต่างๆนะครับที่อยู่ในข้าวส่วนใหญ่ก็อยู่ตรงสีแดงๆนี่ใช่ไหมครับเชฟที่ก่อนที่จะเอาไปฟอกก่อนที่จะไปฟอกขาวนะฮะอันนี้ก็ผักขมนะครับขมนะฮะลักษณะเขาจะหนืดหนืดแบบนี้เลยใช่ไหมครับเชฟใช่ครับจะไม่แห้งใช่ไหมไม่แห้งครับครับเดี๋ยวก็รอให้เขาเดือดนะครับครับพอเราทิ้งไว้สักพักหนึ่งเขาก็จะเดือดนะครับเราก็ปรุงรสด้วยเกลือนะครับครับนี่ในส่วนของการปรุงรสเนี่ยจะมีเกลืออย่างเดียวใช่ไหมครับใช่ครับส่วนรสชาติอื่นๆน่าจะมาจากรสชาติที่เป็นเฉพาะของแต่ละวัตถุดิบต่างๆวัตถุดิบต่างๆนะฮะตอนนี้ก็ปิดไฟได้เลยปิดไฟได้เลยนะครับครับนี่แหละครับนี่ก็เสร็จ1ขั้นตอนแล้วแต่ว่าใครจะทานตอนนี้เลยก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเพื่อให้ได้รสชาติที่อร่อยขึ้นนะครับเราก็จะเอาไปอบอีกทีนึงตามชื่อเมนูเขาเลยนะครับข้าวมันปูอบชีสมันจะอร่อยตรงอบนี่แหละใช่ไหมครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นการนำไปอบนะครับเราก็จะเอาใส่ภาชนะที่เราจะเอาไปอบนะครับก็อันนี้จะเอาไปอบในใช้ชามนะครับทรงสี่เหลี่ยมใครจะใช้เป็นโถเซรามิกก็ได้ด้านหรือจะเป็นถ้วยฟอยล์ก็ได้ครับใช่ไหมเชฟเอาชีสมาใส่ข้างบนอีกทีหนึ่งด้วยฮะใช่ครับเพราะว่าชีสก็ทานได้เลยเหมือนกันนะครับก็เอามาโรยหน้าข้างบนเราก็อาจจะโรยด้วยพริกไทยนะครับชีสนะครับ
อันนี้ก็เป็นเชดดาชีสนะฮะเป็นชีสแบบที่แผ่นนะฮะเชดดาชีสจริงๆเขามีหลายลักษณะรูปแบบใช่ไหมเชฟใช่บางยี่ห้อเขาจะมาเป็นก้อนนะฮะบางยี่ห้อก็จะมีเป็นสีเพิ่มเข้ามานะฮะผมดูแล้วเมนูในวันนี้นี่น่าจะเหมาะกับเด็กๆนะฮะคือเป็นคุณค่าทางคุณค่าทางอาหารที่เหมาะสำหรับเด็กเลยนะฮะชีสนี่อุดมไปด้วยโปรตีนแคลเซียมต่างๆที่ช่วยให้เขาในการเจริญเติบโตนะฮะนี่เป็นการตกแต่งไปในตัวเลยใช่ไหมฮะใช่ครับปริมาณชีสที่ใช้นี่ก็น่าจะขึ้นอยู่ตามความชื่นชอบของท่านผู้ชมเลยใช่ไหมใช่ครับเพราะถ้าเกิดเราทำเองนี่ก็ตามสไตล์ควบคุมได้เลยนะฮะครับตัวเราก็จะมีพาเมซานชีสอันนี้พาเมซานชีสนะฮะก็เป็นชีสอีกรสชาตินึงนะฮะเชดดาร์ชีสเขาก็จะให้ลักษณะของเหนียวครับพอได้ทีเราก็นำเข้าเตาอบเลยนำเข้าเตาอบเลยนะครับเข้าเตาอบนานไหมครับเชฟก็ประมาณ5ถึง10นาทีเท่านั้นเองเพราะว่าวัตถุดิบอื่นหมดสุกหมดแล้ว5ถึง10นาทีที่เราแค่ต้องการสีเฉยๆ180องศานะครับ180องศานะครับเอาละครับเดี๋ยวผมก็ขออนุญาตนะครับนำเอาเข้าเตาอบนะครับประมาณ5ถึง10นาทีที่อุณหภูมิ180องศาหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าหน้าตาเขาหลังจากการอบแล้วจะมีหน้าตาอย่างไรนะครับมาแล้วครับร้อนๆเลยนะฮะโอ้ยหวานเลยร้อนครับระวังนะครับครับนี่นะคีซีสก็จะละลายหมดเลยนะครับเราก็ตกแต่งด้วยพาสลีย์นะครับถึงเมนูในวันนี้นะฮะเสร็จแล้วตกแต่งได้ไม่ยากเลยนะฮะใช่ครับง่ายเลยนะฮะพาสลีย์สับกับพาสลีย์สับนะฮะหรือว่าท่านผู้ชมอาจจะโรยด้วยพริกไทยด้วยก็ได้นะฮะแต่มีพาสลีย์แบบนี้นะฮะที่ผมก็เห็นตามร้านอาหารภัตตาคารต่างๆเขาจะมีเป็นเขาเรียกอะไรเบอร์เนอร์ครับจะเป็นแบบแก๊สเล็กๆนะแก๊สเล็กๆใช้เป็นเผาชีสจะตกแต่งครับอันนั้นจะเพิ่มสีสันนะฮะประหยัดเวลาคือชีสเขาละลายง่ายอยู่แล้วนะฮะก็เสร็จแล้วเสร็จแล้วนะครับมาชาอัลลอฮ์เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูนี่ที่น่าสนใจเลยนะครับแล้วผมก็อยากจะลองชิมมากมากๆเลยนะครับสำหรับเมนูในวันนี้นะครับเป็นไงครับท่านผู้ชมและนี่ก็คือหน้าตาที่เสร็จสมบูรณ์ออกมาของเมนูในวันนี้ครับกับเมนูข้าวมันปูอบชีสครับข้าวมันปูอบชีสครับช่วงหน้าครับช่วงสระชวนชิมเราจะมารู้ถึงรสชาติที่แท้จริงของเมนูอาหารจานนี้กันครับ Love I am just a simple man trying hard to understandWhere's my place in your great plan? Oh Lord, help this man as time. คุณเคยคิดไหมว่าจะดีแค่ไหนถ้าความอร่อยรอยยิ้มและความสุขสามารถส่งผ่านถึงใครๆอีกหลายๆคนได้วันนี้ทุกครั้งที่คุณซื้อคือทุกครั้งที่คุณได้ให้ผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อสัตว์ตราโรบีอาร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันเติมรอยยิ้มอิ่มความสุขสู่สังคมร่วมกันตลอดไปสนใจร่วมธุรกิจหรือสั่งซื้อโทร0818481018หากการเข้าครัวทำอาหารเมนูแสนอร่อยของคุณต้องมีอุปสรรคและข้อจำกัดเรื่องอุปกรณ์ในการตระเตรียมและต้องเก็บล้างทำความสะอาดที่ยุ่งยากอีกแล้วแล้วก็อันอามีนขอแนะนำทางเลือกที่สะดวกสบายง่ายสำหรับคุณกับเครื่องนึ่งสารพัดประโยชน์ที่จะช่วยให้การทำอาหารของคุณเป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้นไร้ขีดจำกัดไม่ว่าจะเป็นหุงอุ่นตุ๋นนึ่งเท่านั้นยังไม่พอเครื่องนึ่งสารพัดประโยชน์นี้ยังสามารถใช้ประโยชน์ในการนึ่งขวดนมหรือใช้เตรียมอาหารสำหรับเจ้าตัวเล็กของครอบ
อบครัวได้อย่างง่ายดายรักษาวิตามินคุณค่าทางอาหารที่ต้องสูญเสียไปกับการต้มผักแบบเดิมๆโดยการออกแบบที่สวยงามสะดวกสบายง่ายต่อการใช้งาน1ชุดประกอบด้วยชั้นนึ่งโปร่งใสถึง3ชั้นสามารถแยกใช้งานได้อย่างอิสระให้เหมาะกับเมนูอาหารของคุณหรือใช้เพื่อนึ่งขวดนมของเจ้าตัวน้อยที่คุณรักเพียงเติมน้ำในช่องด้านข้างที่มีมาตรวัดบอกระดับน้ำด้วยระบบส่งผ่านความร้อนจากไอน้ำถึงชั้นบนสุดพร้อมระบบตั้งเวลาได้สูงสุดถึง90นาทีและตัดไฟอัตโนมัติหากน้ำแห้งคุณจึงมั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยด้วยรูปลักษณ์ที่ทันสมัยสามารถใช้ตั้งโชว์ในครัวได้อย่างลงตัวเครื่องนึ่งสารพัดประโยชน์พร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้ววันนี้ในราคาเพียง 2,350 บาทเท่านั้นโทรสั่งซื้อตอนนี้ที่อันอามีนคอลเซ็นเตอร์0911080035 0911080035อันอามีนสินค้าคุณภาพจริงใจซื่อตรงช่วงสดะชวนชิมสนับสนุนโดยร้านอาหารฮาลาลคิทเช่นหนองจอกน้ำดื่มศรัทธาน้ำสะอาดจากศรัทธาชนซีนอบรรเทาอาการนอนกรนกลับเข้าสู่ช่วงสระชวนชิมนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูเรียกได้ว่าน่าสนใจเช่นเคยนะครับเมนูในวันนี้ที่เลือกนำมาฝากให้กับท่านผู้ชมนะครับวันนี้เมนูชื่อว่าอะไรนะครับเชฟข้าวมันปูอบชีสครับข้าวมันปูอบชีสนะครับอยากลองชิมนะฮะควรจะทานตอนร้อนๆเลยนะครับตอนร้อนนะตอนที่ชีสยังหนืดๆอยู่นะฮะนี่ก็เห็นว่าชีสยังหนืดๆอยู่นะฮะตักคำหนึ่งนี่ได้ทั้งตัวข้าวนะฮะผักผมนะฮะแล้วก็ผักต่างๆลูกเดือยด้วยแล้วก็รวมไปถึงชีสด้วยนะครับขออนุญาตนะครับบิสมิลลาห์น่าสนใจครับเมนูนี้นะครับต้องบอกว่ารสชาตินี่ครับอย่างแน่นอนครับจะออกไปทางสไตล์ตะวันตกนะครับก็จะมีรสชาติที่เราปรุงรสด้วยกับเกลือนะครับจะมีรสชาติออกเค็มนะฮะแต่ก็เค็มไม่มากแต่จะไม่มีรสหวานนะฮะแล้วก็ในส่วนของข้าวมันปูเนี่ยเขาจะมีความอร่อยในตัวเขาอยู่แล้วนะจะทานแล้วจะแบบกรุบๆนะฮะแล้วก็จะมันๆอย่างชื่อเขาครับข้าวมันปูแล้วก็จะทานเจอลูกเดือยก็จะมีกรุบๆนะฮะเป็นคล้ายๆทานถั่วนะฮะแล้วก็จะมีความมันนี่ความมันในส่วนของที่เราผัดข้าวไปกับนมสดใช่ไหมครับเชฟแล้วก็จะหอมด้วยพริกไทยนะครับแล้วก็อีกรสชาตินึงที่โดดเด่นนั่นก็คือรสชาติในตัวของชีสสำหรับใครที่ชอบชีสเนี่ยทานเมนูนี้ได้เลยนะฮะหากท่านผู้ชมนั้นได้มีโอกาสได้ลองทำทานกันดูแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเมนูนี้หรือว่าเมนูที่ผ่านมาจากรายการเมนูชนะก็อย่าลืมนะครับส่งเข้ามาร่วมสนุกกับทางรายการนะครับได้ที่หลากหลายช่องทางเลยนะครับช่องทางที่เป็นที่นิยมแล้วก็สะดวกรวดเร็วง่ายที่สุดนั่นก็คือช่องทางผ่านแฟนเพจเมนูชนะของเรานะครับจะโพสต์มาที่หน้าแฟนเพจหรือว่าจะส่งมาในข้อความก็ได้นะครับหรือจะเขียนเข้ามาติชมแนะนำรายการนะครับได้ที่ไหนที่เซฟครับตามที่อยู่ที่ปรากฏที่หน้าจอเนี่ยครับด้วยกับไปรษณีย์บัตรหรือว่าจดหมายก็ได้นะครับถ้าในสถานที่ที่ไม่สะดวกนะครับไม่สะดวกทางแฟนเพจนะครับก็เป็นทางไปรษณีย์บัตรจดหมายก็จะง่ายที่สุดนะครับสำหรับผู้ที่ส่งภาพเข้ามาร่วมสนุกกับทางรายการนะครับเราก็จะมีเป็นของรางวัลเล็กๆน้อยๆนะฮะจากไหนครับจากร้านฟารีดาช็อปนะครับเราส่งมาให้ถึงที่บ้านเลยนะครับส่งรูปมาแล้วก็แนบชื่อที่อยู่มาด้วยนะครับเราก็จะได้ส่งของรางวัลไปให้ครับผมมาถึงช่วงนี้ครับรายการเมนูสระก็ต้องขอขอบคุณกับผู้สนับสนุนรายการที่ให้มีรายการเมนูสระรายการอาหารดีๆแบบนี้สู่สายตาท่านผู้ชมนะครับกับผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสไก่ไทยเชฟผัดทอดหมักยำทำได้หลายเมนูเลยนะครับและเดี๋ยวนี้เขามีผลิตภัณฑ์อื่นๆภายใต้ชื่อแบรนด์สินค้าว่าไทยเชฟให้ท่านผู้ชมนั้นเลือกซื้อเลือกหาติดครัวกันไว้ได้นะครับและตอนนี้เขาเพิ่มช่องทางในการซื้อสินค้าสามารถซื้อผ่านทาง7 Catalog ก็ได้นะครับหรือจะเป็นที่ Tesco Lotus ก็ได้นะครับรวมไปถึงร้านค้าใกล้บ้านท่านนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายก็สามารถโทรติดต่อสอบถามกันดูได้นะครับกับผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสไก่ไทยเชฟครับครับและขอบคุณทรัพย์เจริญกินลานรีสอร์ทสีเขียวที่นี่กรุงเทพนะครับเอื้อเฟื้อครัวสวยๆให้กับเราครับแล้วขอขอบคุณผลิตภัณฑ์พิมมารานะครับเป็นเวชสำอางนะครับเป็นการบำรุง
ดูแลผิวจากภายนอกสู่ภายในนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ต้องการข้อมูลหรือต้องการรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก็สามารถโทรไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อัลอามีนคอร์เซ็นเตอร์นะครับ0911080035ครับกับผลิตภัณฑ์พิมมาราครับมาถึงตอนนี้รายการมินิสตาร์ของเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับเราต้องบอกว่าขณะที่เราบันทึกเทปอยู่ในนี้นะครับก็มีอัลลอฮ์ทรงประทานฝนโปรยปรายมาให้เป็นการผ่อนคลายความร้อนนะครับชุ่มฉ่ำนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์เลยนะฮะท่านผู้ชมไม่ต้องตกใจนะครับว่าได้ยินเสียงฝนที่ไหนที่บ้านฝนตกหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วเป็นที่สตูดิโอที่เราถ่ายทำรายการนี้นะครับมีฝนตกมาพอดีเลยนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วจริงครับผมอิมรอนฮานาฟีและเชฟอาริฟรักเกียร์จะต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับพบกันใหม่ครั้งต่อไปครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์Just giving one, but you're telling everyone you mean. Just giving one. You're always talking about it. Just giving one. I guess doing good things is a habit. Just giving one. Everybody once has learned what you did. Just giving one, but you're telling everyone you mean. Just giving one. You're always talking about it. Just giving one. I guess doing good things is a habit. Just giving one. Everybody has learned what you did. Just giving one, but you're telling everyone you mean. Just giving one. You're always talking about it. Just giving one. I guess doing good things is a habit. Just giving one. Everybody has learned what you did.